สวัสดีครับผมเกษตรกรไอดี้ครับวันนี้ครับกับช่วงแกะกล่องนะครับซึ่งวันนี้ครับผมได้สั่งพัสดุมาครับเป็นต้นไม้นะครับซึ่งครั้งที่แล้วครับพี่ท่านนี้ครับเขาได้ส่งต้นไม้ให้ผมนั่นคือกล้วยตานีด่างครับก็คือพอสั่งมามันมีปัญหาระหว่างการส่งครับก็คือมันทําให้ต้นไม้นะฮะมันเป็นสภาพอย่างเงี้ยครับซึ่งผมก็เลยถ่ายรูปแล้วส่งไปให้พี่ครับพี่เขาก็เลยโอเคไม่เป็นไรครับต้นนี้มันมีปัญหาขนาดนี้เดี๋ยวเขาส่งต้นใหม่มาครับซึ่งวันนี้ครับเป็นต้นใหม่ที่พี่เขาส่งมาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูครับซึ่งก่อนอื่นครับก็ต้องฉีดแอลกอฮอล์หน่อยนะครับเพราะเนื่องจากว่าระหว่างขนส่งมามันก็มาไกลครับอันนี้มาจากเชียงรายนะครับมาจากเหนือครับซึ่งระยะเวลาที่ผมแจ้งพี่เขาไปก็ประมาณสัก3-4 วันนะครับแล้วก็ได้กลับมาเลยครับถือว่าไวมากครับกับสินค้าบางอย่างครับผมสั่งไปเกือบ2 อาทิตย์แล้วครับยังไม่มาเลยครับอันนี้ฮะพี่เขาอันนี้คือเป็นกล่องที่เขาเคลมให้นะครับครั้งที่แล้วส่งมาแล้วสภาพมันพูดตรงๆว่ามันตายระหว่างการขนส่งครับเพราะนี่ว่าทางเจ้าหน้าที่เขาอาจจะโยนนะครับก็คือเลยทำให้ต้นไม้มันเกิดการตายได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าพี่เขาก็มีการยึดไว้นะครับแต่เผอิญว่ามันหลุดมาครับเนี่ยฮะเที่ยวนี้พี่เขาส่งมาเป็นลักษณะตะกร้าเลยครับโอ้โหตะกร้ามีการล็อกเลยครับเนี่ยฮะส่งมาเป็นลักษณะตะกร้าครับอันนี้มาไกลนะครับกล้วยตานีด่างครับเดี๋ยวนี้ไม่น่าจะมีปัญหาครับนั่นไหนครับนี่ครับดูนะครับโอ้โหเดี๋ยวนี้พี่เขาล็อกมาตรงข้างแบบแน่นหนาแล้วครับนะครับล็อกมาอย่างดีครับใช้เคเบิลไทล็อก2-3 จุดเลยครับนี่นะครับก็เป็นวิธีการส่งพัสดุนะครับที่จะทำให้ต้นไม้เกิดการเสียหายน้อยที่สุดครับนี่ฮะตัวอย่างของพี่เขาได้นะครับซึ่งใครสนใจก็สามารถสั่งต้นไม้กับทางพี่เขาได้นะครับถือว่าเขาการันตีของครับก็คือของมีปัญหาเขาเคลมให้ครับซึ่งเขามีต้นไม้หลายอย่างครับเดี๋ยวผมคงจะต้องอุดหนุนเป็นลูกค้าของพี่เขาครับนี่ฮะมาดูนะครับนี่คือกล้วยตานีด่างครับที่สั่งมาครับถือว่าราคาไม่แพงนะครับที่สั่งมาต้นนี้ราคา1,500ครับนี่ฮะพี่เขาล็อกข้างล่างอีกครับเห็นไหมครับเซฟหน้าดูครับเพราะครั้งที่แล้วมันมาสภาพเย็นมากครับจากการโยนมานะครับเนี่ยนะครับเป็นกล้วยตานีด่างครับตอนนี้นะครับเห็นไหมครับลายมีครับแต่ลายอาจจะไม่เยอะกว่าต้นที่แล้วครับเพราะเนื่องจากว่าพี่เขาบอกแล้วว่าต้นใหม่มาเนี่ยคือคุณภาพของลายมันอาจจะไม่สวยเท่าไอชุดที่แล้วที่ผมเลือกมานะครับนี่นะครับก็เป็นสินค้าที่พูดตรงๆนะฮะตรงปกครับซึ่งหลายๆคนอาจจะสั่งสินค้ามาแล้วไม่ตรงปกนะครับคือบางคนบอกว่าสั่งกล้วยด่างมาแต่มันไม่ด่างแต่เนี้ยกล้วยตานีด่างเอามาแล้วด่างครับแล้วความคันว่าพี่เขารับเคมด้วยครับถือว่าเป็นแม่ค้าที่ใช้ได้ครับซึ่งเดี๋ยวผมมาวิเคราะห์ดีกว่าครับแล้วก็มาสรุปนะครับกับผลการที่ได้ทำการแกะกล่องนะครับซึ่งมาเริ่มแรกครับก็คือการแพ็คกล่องนะครับผมให้ผ่านครับเพราะเนื่องจากว่ามีการแพ็คอย่างดีครับนะฮะแพ็คจากในส่วนยึดในส่วนของตะกร้ากับในส่วนของกล่องแล้วก็ยังมีการแพ็คในส่วนของใส่ตะกร้าอีกทีครับแล้วก็จะมีไอ้นี่ครอบอีกทีครับการกระแทกทุกอย่างครับเดี๋ยวผมจะลองแกะดูนะครับพี่เจ้าของสินค้าเขาแพ็คมาดีมากครับนี่ครับซีนอย่างดีเลยนะครับข้างในนะครับพี่เขาก็มีการเอาใยมาใส่นะครับเพื่อกันไม่ให้ลำต้นของกล้วยตานีด่างครับเกิดการบอบช้ำนะครับถือว่าเป็นการแพ็คหลายขั้นตอนมากครับแล้วถือว่าเป็นการแพ็คที่ดีมากครับเซฟต้นไม้ได้มากครับเพราะเนื่องจากต้นไม้แต่ละต้นมีราคานะครับนี่ครับดินก็สวยมากครับถือว่าผ่านครับซึ่งถือว่าเป็นคุณภาพการแพ็คของที่ดีมากนะครับก็สรุปว่าสินค้าชิ้นนี้ครับตรงปกครับไม่จกตาครับสำหรับบริษัทหรือสินค้าหรือร้านค้านะครับท่านใดที่อยากจะให้ผมแกะกล่องทดลองใช้สินค้าของท่านครับก็ไม่ยากครับเพียงเข้าไปนี่ฮะส่งข้อความไปที่นี่ฮะเพจครับหรือไม่ก็โทรมาที่เบอร์นี้ครับ
ก็สำหรับสินค้าท่านไหนครับที่ถูกเลือกมานะครับผมก็จะทดลองใช้นะครับแล้วความสำคัญว่าก็ต้องพูดตรงๆครับอันไหนดีก็จะบอกว่าดีอันไหนไม่ดีก็จะบอกไม่ดีนะครับก็คืออย่างอันไหนมีปัญหาก็จะบอกว่าปัญหามันคืออะไรครับสำหรับสินค้าตัวนี้ถือว่าผ่านนะครับก็คือสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเปิดมาดูคลิปนี้ครับแล้วยังไม่ได้กดติดตามกับทางช่องสตูดิโอเพียงครับยังไงฝากเข้าไปกดติดตามที่ช่องสตูดิโอเพียงครับจากนั้นครับมันจะขึ้นมาเป็นลูกกระดิ่งครับก็ให้เพื่อนเข้าไปกดที่ลูกกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนครับรวมถึงเพื่อนๆที่อยากให้กำลังใจผมในการทำคอนเทนต์ต่อครับก็ไม่ยากครับเพียงเข้าไปกดไลค์และกดแชร์บอกต่อครับสำหรับวันนี้ครับผมเกษตรกรไอดีขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ